สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการที่มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจครับเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดธุรกิจทุกประเภทมาออกในรายการนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกับรายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยผมเหมียวมรกตค่ะครับผมเก่งไกรวิทย์นะครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานนะครับจากทีวีโกท่านสามารถชมรายการนี้ได้ผ่านทางสถานีทีวีโกนะครับซึ่งเป็นสถานีที่ออกอากาศทางจานดำ คนติด PSI นะครับสามารถชมได้นะครับโดยเข้าไปที่ช่อง199เวลาออกอากาศจะอยู่ประมาณเที่ยงแล้วก็5โมงเย็นนะวันละ2รอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากชมออนไลน์สะดวกมากครับเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า TV Go เป็นภาษาอังกฤษนะครับ TV Go ก็สามารถเข้าไปชมไลฟ์สดได้เลยนะครับนอกจากช่องทางที่ออกอากาศทางสถานีทีวีดาวเทียมแล้วที่สำคัญคือรายการนี้เนี่ยนะครับเราตั้งใจที่จะให้เป็นประโยชน์กับคนที่มาออกอากาศในรายการของเราจริงๆโดยการทำเป็นคลิปสั้นๆแนะนำธุรกิจของท่านเป็นตอนๆนะครับช่วงละประมาณ10นาทีถึง15นาทีที่ท่านสัมภาษณ์ในรายการแล้วก็อัพขึ้น YouTube ตั้งชื่อให้ท่านทำให้ท่านสามารถมีอาวุธที่ยอดเยี่ยมในการแนะนำสินค้าโดยที่ส่งแชร์คลิปนี้ไปให้กับลูกค้าหรือคนที่สนใจสินค้าและบริการของท่านตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเขาเห็นเขาจะเข้าใจง่ายแล้วก็เกิดความสะดวกในการติดต่อแล้วก็อุดหนุนสินค้าและบริการของท่านซึ่งนี่คือความตั้งใจครับที่อยากให้เกิดขึ้นในรายการทีวีนะครับและไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ในฟรีทีวีเพราะว่าที่นี่นั้นท่านสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ขึ้นเว็บไซต์ Facebook แฟนเพจบอกราคาบอกโปรโมชั่นบอกทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านอยากจะประชาสัมพันธ์สินค้าแบบตรงไปตรงมาดีไหมครับดีมากค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถติดต่อพวกเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยกันนะคะนั่นคือในรูปแบบของทั้งแฟนเพจแล้วก็ Facebook นั่นเองค่ะสำหรับ Facebook นะคะก็พิมพ์กันคำว่า OTOP SME มาแอดเป็นเพื่อนกันกับเรานะคะก็จะเจอข้อมูลต่างๆอย่างที่พี่เก่งให้ดูอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นคือในรูปแบบของแฟนเพจค่ะพิมพ์คำว่าOTOP ขายดี SME ขายรวยนะคะหลังจากนั้นกดไลค์คุณจะเห็นข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นของเราเลยแล้วก็เป็นข้อมูลของทั้ง OTOP SME ธุรกิจทุกๆประเภทที่ติดต่อกันเข้ามาหาเรา inbox กันเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะครับคุณเหมียวมรกตครับผมถามคุณเหมียวง่ายๆเลยนะฮะว่าการที่มีรายการแบบนี้นะฮะสัมภาษณ์ในรายการของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์ยังไงแน่นอนมีประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าหลายๆคนเชื่อได้ว่าอยากจะโฆษณาแต่ไม่รู้จะโฆษณายังไงอย่างข้อแรกคือช่องทางโฆษณาถูกต้องได้แค่ปากต่อปากแต่ว่าวันนี้ค่ะได้ช่องทางโฆษณาแล้วก็ไม่ต้องโฆษณาแบบซ้ำไปซ้ำมาคือเอาของเราเนี่ยนะคะไปเลยทั้งก้อนเลย YouTube ส่งให้ลูกค้าดูได้ใช่นะครับมีคนถามพี่อีกครับบอกว่าแล้วจะสัมภาษณ์จะถามยังไงเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวง่ายมากๆคือเราถามเหมือนคนที่สนใจเหมือนเป็นลูกค้าคุณตอบด้วยความจริงใจตอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่เน้นๆย้ำๆเลยคืออะไรที่เป็นจุดเด่นเป็นข้อดีอะไรที่อยากจะโฆษณาเนี่ยเตรียมมาบอกให้หมดราคาก็บอกได้โปรโมชั่นก็บอกได้อะไรที่กระตุ้นยอดขายพูดให้หมดในรายการเราค่ะรับรองสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะใช่ครับเป็นการที่คุณจะได้สามารถที่จะย่อข้อมูลแล้วก็บอกกับลูกค้าได้อย่างสะดวกสบายตอนนี้เข้ามาในสายกับเราแล้วนะฮะต่อเข้ามาในรายการเลยนะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอนะฮะซึ่งเป็นเบอร์มือถือนะฮะติดต่อได้นอกเหนือจากวันที่นอกเหนือจากเวลาที่ออกอากาศก็โทรได้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับย้ำตรงนี้สัมภาษณ์ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะฟรีนะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่ในรายการ OTOP ขายดี SME ขายรวยนะครับผมเก่งไกรวิทย์ฮะดิฉันเหมียวมรกตค่ะครับผมแนะนำตัวฮะชื่ออะไรฮะครับผมเฮียชุนชื่อจริงนึกทีละปาจิตครับครับเฮียชุนนะฮะเฮียชุนนี่คาวบอยธนบุรีใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมขอบคุณมากครับเฮียชุนครับผมให้ทางทีมงานติดต่อไปสวัสดีแล้วก็สอบถามเฮียชุนนะฮะถึงการที่เฮียชุนเนี่ยกรุณาเราครับ
คืออย่างนี้ฮะน้องเหมียวครับเฮียชุนคาวบอยธนบุรีเนี่ยมีสโลแกนที่เกิดขึ้นในรายการนั่นคือเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยเฮียชุนบอกว่ารายการแบบนี้นะเฮียชุนจะให้การสนับสนุนรายการเป็นสปอนเซอร์ในรายการนะครับต้องกราบขอบพระคุณเฮียชุนมากๆเลยนะครับเฮียชุนครับเฮียชุนเห็นประโยชน์อะไรในรายการนี้ครับอ๋อมันก็เป็นสิ่งที่หลายท่านโดยเฉพาะผู้ผลิตหน้าใหม่ๆที่กำลังทุนกระชับน้อยต้องการจะเผยแพร่หรือโปรโมทสินค้าตัวเองก็จะไปเข้าในรายการใหญ่ๆดังๆคือก็คงไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าเช่าอะไรต่างๆหรือค่าโรงแรมแพงก็เห็นรายการนี้นะครับที่สื่อมาได้ดีครับผมก็เลยอยากเข้ามาร่วมด้วยครับขอบพระคุณเฮียชุนมากนะครับตรงนี้ที่ผมเรียนเชิญเฮียชุนมาสัมภาษณ์เนี่ยผมเห็นมีอยู่2เรื่องที่ตอนนี้เฮียชุนกำลังเน้นๆอยู่ก็คือเฮียชุนทำเรื่องตลาดกับเฮียชุนทำเรื่องคาวบอยเห็นว่ามีตลาดที่กำลังจะก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมครับที่ไหนฮะตอนนี้ที่เน้นอยู่มันก็มีย้ายสองสถานที่และเข้าที่ทำใหม่ก็ในย่านกระทุ่มแบนป้อมน้อยแถวโซนนี้แหละครับครับแต่ตลาดที่ว่าจะเน้นจะเป็นตลาดตัวเองก็ขอเวลานิดนึงกำลังติดต่อประสานเพื่อขอซื้อที่ตกลงราคากันอยู่ครับเฮียชุนเนี่ยชอบการทำตลาดแล้วการทำตลาดของเฮียชุนเนี่ยนะเหมือนรายการของเราเลยคือเปิดโอกาสให้มาขายกันในราคาที่ไม่แพงนะฮะเช่าแผงราคาถูกนะฮะถ้าวันนี้เฮียชุนหยิบขึ้นมาสักหนึ่งตลาดที่ประสบความสำเร็จแล้วเฮียชุนอยากจะพูดถึงตลาดอะไรครับขอเป็นตลาดเปิดท้ายที่โรงถ่ายอัศวินเก่าปากทางสาย4นะครับอ่ะเอาเรื่องสถานที่ก่อนนะครับอยู่ตรงไหนฮะอยู่ปากทางพุทธมณฑลสาย4แต่ฝั่งติดเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับครับผมอยู่ประมาณซอยเพชรเกษมเท่าไหร่ฮะ116นิดหน่อยครับเอาละครับเราไปกันที่นะฮะมีเว็บไซต์หรือ Facebook พูดถึงไหมฮะก็เว็บไซต์ก็จะเป็น CS Cowboy ธนบุรีครับก็คือ Facebookอ๋อมีเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ชื่อว่า C แล้วก็ H ฮ่องกงนะฮะ CH Cowboy ธนบุรีนะฮะเจอเลยนะครับฝั่งคนนะฮะครับคนนี้เป็นจังหวัดชลบุรีนู่นเลยครับครับผมนะฮะคนนะฮะฝั่งคนกรุงเทพครับชลค่ะก็ CH Cowboy ธนบุรีผมจะบอกเฮียว่าเข้า Google ครับพิมพ์คำว่าตลาดเปิดท้ายอัศวินนะเอาแค่นี้นะฮะพิมพ์คำว่าตลาดเปิดท้ายอัศวินนะฮะเจอแล้วครับครับหาง่ายมากครับนะตลาดนัดโรงถ่ายหนังอัศวินเก่านะครับคนไทยซื้อคนไทยขายเงินทองไม่รั่วไหลไปต่างชาติเป็นสโลแกนของตลาดนี้เขาว่างั้นตลาดมีบรรยากาศแบบลูกทุ่งคือเปิดโล่งและปกคลุมด้วยร่มไม้นะฮะเฮียชุนครับตลาดแห่งนี้วันนี้สถานการณ์ของพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าเป็นไงบ้างครับเล่าภาพรวมนิดนึงโดยที่นี่นะครับเราเปิดมาตั้งแต่ปี2542ค่ะนะครับก็ขึ้นปีที่15แล้วนะครับถือว่าโดยภาพรวมดีมากเพราะว่าร้านค้าเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นทุกปีครับนะครับร้านค้าทุกอย่างครบนะครับมันนานมากและก่อนที่จะเป็นตลาดเราทำกองกระวันสินค้าและกระดูกมาถึง6ปีก่อนจะเป็นตลาดใหญ่เฮียครับเขาบอกว่าเป็นตลาดนัดแห่งเดียวที่มีการเปิดเพลงปลุกใจรักชาติด้วยครับผมมีการเปิดเพลงพระเจ้าตากยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวคืนนี้เราจะเคี้ยวใช่ครับประมาณนี้นะฮะเปิดเพลงชาติก่อนครับอ๋อครับเปิดเพลงชาติโอ้ก็ขอบคุณที่จุดตรงรบถึงเป็นชาติไทยครับแล้วก็ปลูกจิตสำนึกกับเพลงผู้ชาติของเราก็จะต่อเนื่องกับตักสินมาราชครับค่ะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าลูกค้าทุกคนพร้อมใจกันยืนเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยเสียงดังกระหึ่มตอน6โมงเย็นครับผมอ่ะท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวบ้านพี่น้องชาวตลาดที่ไปเดินตลาดผมเชื่อว่ามีไม่ครบทุกแห่งที่ทำแบบนี้ใช่แล้วนะมีน้อยแห่งเลยครับมีน้อยครับพื้นที่ตลาดของเฮียอยู่ประมาณกี่ตารางเมตรคะกี่ตารางเมตรโอ้โหต้องถามว่ากี่ไร่ไหม90กว่าไร่ครับโอ้คุณเหมียวตลาดเป็นไร่ใหญ่10มากใหญ่มาก400ล็อกอะล็อกหนึ่งประมาณล็อกหนึ่งอ่ะ 2.5 คูณ2เมตรเสียค่าเช่าเท่าไหร่ครับเฮียเนื่องจากว่าจัดเพียงสัปดาห์ละ1วันแล้วจัดมาตั้งแต่50บาทมาปัจจุบันนี้ปีที่15แล้วก็ขึ้นมาถึง
350เป็นตลาดที่แพงที่สุดของเราแต่ขายดีดับหนึ่งติดหนึ่งใน99ตลาดของเมืองไทยที่ลงในหนังสือดังๆนะครับเฮียเคยถามเขาไหมว่าร้านค้าขายได้ดีที่สุดเนี่ยเขาขายอะไรแล้วเขาขายได้วันละกี่บาทจากตลาดเฮียที่ดีที่สุดจะเป็นของแห้งนะฮะที่พวกปลาหมึกของหวานมะนาวครับครับตลาดนี้เปิดทุกวันไหมคะสัปดาห์ละวันเดียวถ้าเป็นตลาดนัดเปิดท้ายวันเสาร์วันเดียวครับวันเสาร์วันเสาร์นะฮะเวลาขายคือบ่ายโมงถึงสี่ทุ่มมาจองล็อกด้วยตัวเองในเวลาบ่ายโมงครึ่งครับคำว่ามาจองล็อกด้วยตัวเองหมายถึงว่าถ้าเป็นขาจรนะฮะถ้าเป็นขาจรที่ไม่ได้ลงกับเราประจำควรจะเข้ามาประมาณบ่ายสองเพราะเรามีกติกาในการขายตั๋วพื้นที่ประจำล่วงหน้าต่อสัปดาห์ค่ะทีนี้เราก็จะมีในหลักเกณฑ์ว่าจะแจ้งเวลาเลื่อนหรือหยุดได้ต้องแจ้งภายในบ่ายโมงครึ่งเท่านั้นครับหลังจากนั้นถ้าไม่โทรหรือไม่แจ้งในการเลื่อนก็ถือว่าคุณมาแต่ถ้าคนโทรแจ้งมาก็เราจะรู้แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนว่างครับเฮียครับผมถามเฮียชุนคาวบอยธนบุรีนะฮะคาวบอยธนบุรีคือฝั่งธนนะฮะท่านผู้ชมครับถามแบบบ้านๆน่ะคือบางแคเนี่ยก็มีตลาดบางแคมีเดอะมอลล์บางแคมีตลาดนัดในซอยในวัดอะไรอย่างเยอะแยะมากมายทำไมลูกค้าถึงไปแน่นอยู่ที่ตลาดคาวบอยตลาดโรงถ่ายหนังอัศวินของเฮียชุนครับก็ข้อที่หนึ่งนะของเราเป็นพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายก็400-500แผงนะ400-500แผงถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่มากในอดีตแล้วก็เราจัดเป็นสัปดาห์ละหนึ่งวันสัปดาห์ละหนึ่งวันทำให้คนเขารอนะรอที่จะซื้อสินค้าไม่เหมือนกับสินค้าตลาดนัดทุกวันครับครับการที่มีร้านค้าจำนวนประมาณ400แผง500แผงเนี่ยเฮียมีวิธีการหรือคำพูดใดที่จะบอกให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้ในการค้าขายข้อที่หนึ่งนะเราจะโปรโมทด้วยกำลังรับเราอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่สมัยแรกเราแห่ถึง10คันนะเปิดตลาดใหม่ทุกที่นะครับแรกก่อน1เดือนนั่นคือโฆษณาครับวิดีโอโฆษณาต่างๆขึ้นอีกอยู่นะครับและนอกจากนี้จากนั้นเรามีการทำโปรโมชั่นเกี่ยวกับนาทีทองเราก็ร่วมชั่งมีหมูกิโลละ50ขายฟองละบาทผักคำละบาทแจกยังทองคำเลยนะสมัยก่อนในยุคแรกๆครับแต่เดี๋ยวนี้นั้นไม่มีนะครับจะมีแต่โปรโมชั่นหมูไข่ผักหมักเท่านั้นครับครับฝากเรียนให้กับร้านค้าทุกร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านตั้งแต่ขายลูกชิ้นปิ้งจนถึงร้านขายอะไรที่เป็นแผงใหญ่ๆก็ตามแต่ทุกร้านในตลาดเฮียทุกตลาดนะทุกตลาดนะฮะสัมภาษณ์ฟรีในรายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยนะฮะทางลัดเข้ามาเลยนะฮะเฮียครับครับครับผมเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดนะครับเฮียวันนี้ต้องขอบคุณเฮียชุนคาวบอยธนบุรีนะฮะคาวบอยฝั่งธนที่โด่งดังมากเป็นคาวบอยที่ผมว่านะถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองไทยเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณมากครับเฮียชุนครับขอบคุณครับขอบคุณรายการนะครับดีนะครับสวัสดีครับครับผมเสาร์หน้าจะแวะไปนะคะบ้านอยู่ต้องไปคุณต้องไปนะฮะไกลมากนี่คือความสำเร็จของการบุกเบิกการทำตลาดให้กับพี่น้องประชาชนในนามของเฮียชุนคาวบอยธนบุรีคาวบอยฝั่งธนฮะตัวจริงฮะโอท็อปขายดี SME ขายรวยสัมภาษณ์มาแล้วครับ